ครับผมว่าดีใจมากวันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากตื่นเต้นมากปกติไปโชว์ผมก็จะโอเคนะครั้งนี้นี่แบบว่าก่อนขึ้นก็ยังนะตื่นเต้นไม่แล้วพอยิ่งมาเจอหน้างานก็ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆครับขอบคุณมากนะครับมีกี่เบอร์ครับตอนนี้ในค่ายเราตอนนี้มีที่นี่เลยครับพี่เห็นแล้วครับ6เบอร์6สไตล์นะครับผมโอเคคนแรกเลยกันพี่ใหญ่ของเรานะฮะพี่ใหญ่คนนี้ก็อยู่กับผมมาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับตั้งแต่เราเรียกว่าเราแทบจะไม่คุยกันเลยเพราะเขาเป็นคนที่คุยยากมากเวลาคุยด้วยเขาก็จะตอบมาครับครับอย่างเงี้ยใช้เวลาอยู่หลายปีกว่าจะคุยกันถึงทุกวันนี้นะฮะก็พี่คนนี้ทำเพลงมาเกินพันล้านวิวแล้วหลายคนจะไม่รู้ก็ DJB ครับคนนี้ครับคนที่สองนะฮะก็เป็นน้องรักของผมเองน้องเล็กที่สุดนะฮะคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มากความสามารถมากคนนี้ร้องได้ร้องดีแรปได้แรปดีเต้นได้เต้นดีมากแล้วก็ทำบีทบ็อกซ์ได้ก็น้องผมคอนฟิวส์ครับคนที่สามนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเราเรียงอย่างนี้แล้วกันเนาะคนที่สามก็น้องสไตล์ผมนะครับผมนี่ก็ธุรกิจก็มารีน่าจริงๆมารีน่าเป็นคนที่เสียงดีมากแล้วก็ผมเห็นแววเขาตั้งแต่ในตะไลแล้วก็ชวนมานานแล้วเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่นานกว่าจะตกผลึกนิดนึงแล้วก็กลับมาหาผมว่าโอเคพี่หนูทำค่ะก็เบอร์ล่าสุดนะมารีน่าครับฝากด้วยนะคะวันนี้นะฮะวันนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเพราะว่าเห็นกรรไกรอยู่ที่คอนะฮะกรรไกรก็อยู่ที่แขนเหมือนกันนะฮะวันนี้จริงๆเป็นช่างตัดผมนะครับคนนี้เป็นช่างตัดผมที่เก่งมากๆทำได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับคนนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องจองเฉพาะนะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบว่าเป็นวอลกินไม่ได้เป็นอะไรนะครับเขาทำสีผมได้ดีมากๆนะฮะลองไปติดตามดูขนมจีนนะครับผมจริงในนามของ AKA ของเราก็ Jigsaw Story แรปดีมากๆครับแล้วอีกคนหนึ่งนะฮะพี่ผมเหมือนกันนะคนนี้ก็จีบมานานมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันหลายครั้งสองครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันบ้านเขากับบ้านผมนะครับผมแล้วก็คือด้วยความที่มันคล้ายกันมากเขากับผมก็คล้ายกันมากแต่เขาเป็นฝรั่งผมเป็นจีนนะครับมันก็เลยแบบว่าแตกต่างกันตรงนั้นนะเนาะแต่ด้วยความชอบหลายอย่างก็คือเหมือนกันมากผมก็อยากให้เขามาร่วมมากับเรามากๆแบบว่าด้วยความที่โคเนี่ยจริงๆเขาถนัดภาษาอังกฤษแล้วก็เขารู้สึกว่าในกล่องของเขาเนี่ยคือเขาทำแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยมันอยู่นอกกรอบเขาก็ไม่กล้าที่จะออกมาจากตรงนั้นแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเขาก็กลับมาหาผมบอกเฮ้ยลองฟังนี่ดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเป็นอะไรที่ผมรีสเปคมากพี่เพราะว่าอยู่ดีเขาแรปไทยกลับมาแล้วเขาส่งมาแล้วมันคือโอเคมากผมบอกพี่ถ้าครั้งที่พร้อมแล้วมาอยู่พวกเราเถอะแกก็บอกลุยครับมาโคครับผมมาโคพี่มาริโอครับเพราะว่าลองคิดดูดีๆแล้วก็น่าจะไปอยู่กับเขาดีกว่านะครับก็คือแม่งก็คือแบบคราวนี้เหมือนเราเป็นพี่น้องกันแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวครับก็พอน้องชวนเราก็คุยกันแค่ทีเดียวเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยู่กับน้องดีกว่าอะไรเงี้ยครับไม่ครับมันเพราะว่าเหมือนปล่อยแล้วแต่ผมครับสบายใจนะคะเพราะว่าจริงๆก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราปรึกษาเรื่องเพลงกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะเวลาเราจะทำโปรเจกต์อะไรเราจะปรึกษาทั้งพี่กี้แล้วก็พี่ปองอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากได้ฟีดแบคอะไรเงี้ยคราวนี้ที่เรามาอยู่อย่างเต็มตัวก็รู้สึกว่าสบายใจค่ะแล้วก็พี่ปองก็ปล่อยให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะทำก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นหน้าในมุมที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มุมที่เป็นศิลปินนักร้องมากขึ้นคนแรกมาเจอรวมๆก็งงนิดนึงครับก็จะแบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไม่ทำอะไรอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไม่รู้ค่ะว่าแบบว่าที่จะมีใครบ้างคือรู้อยู่แล้วเห็นหน้าเห็นตามีพี่มีอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแบบจะจริงจังแค่ไหนก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นศิลปินกิ๊กในท่ามกลางหนุ่มไอ้หน้าพี่เราจะปาดว่าหนูสวยสุดในค่ายจริงค่ะจริงปีนี้คือเราจะได้เห็นเรื่อยๆแน่นอนครับเรื่อยๆแน่นอนก็ฝากติดตามช่องใหม่เจ็ดมอฟด้วยฮะก็อย่างที่บอกว่าเราทำกันเป็นจริงๆเราทำกันเป็นครอบครัวมันเริ่มมาจากเพื่อนพี่น้องคนที่เรารักกันเริ่มมาจากสิ่งที่เราชอบผมรู้สึกว่าจริงๆดนตรีเป็นสิ่งที่มันเป็นอะไรที่ลิงก์ให้พวกเราเข้ามาอยู่ด้วยกันจริงๆเป็นอะไรที่เรารักจริงๆครับผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ represent ความเป็นของตัวเองให้ได้มากที่สุดอยากให้อยู่อย่างมีความสุขครับก็ฝากค่ายใหม่เจ็ดมอฟด้วยครับล่าสผมไม่แน่ใจว่าคนนี้หรือคนนี้จะเสร็จก่อนแต่แบบว่าคนนี้เพลงเสร็จแล้วคนนี้เพลงยังแต่คนนี้ม้ามือบางทีชอบแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมเสร็จแล้วครับพี่ก็รอติดตามครับเรื่องนี้ก็
เร็วๆอ่ะคุณจะเสร็จแล้วมันการเสร็จแล้วใช่ก็ยังไงติดตามพวกเราด้วยนะครับเนี่ยใช่ฝากด้วยครับค่ะฝากด้วยครับโอเคได้ครับก็อันดับแรกก็ฝากค่ายมาเช็ดมอสของพวกเราไว้ด้วยนะฮะก็ตอนนี้ก็มี6ศิลปินนะฮะฝากทุกคนที่นี่ด้วยนะครับผมมีงานอะไรก็ให้พวกเรารับใช้ก็ยินดีเสมอนะฮะแล้วก็ที่นี่เป็น one stop service นะครับก็สามารถทำเพลงได้นะฮะรับเชิญเพลงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแต่งบีทอัดร้องมาสเตอร์มิกมาสเตอร์ทุกอย่างนะฮะรวมถึงโปรดักชั่นวิดีโอด้วยนะฮะไม่ใช่แค่เพลงธรรมดาอย่างเดียวที่คนที่อยากจะเป็นศิลปินอย่างเดียวเพลงโฆษณาทุกอย่างเราก็รับทำเช่นเดียวกันแคมเปญทุกสิ่งอย่างเราก็รับทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสนใจงานประเภทนี้มาที่นี่ได้ที่เดียวจบฝากด้วยครับอะไรนะครับขอบคุณครับพี่รอดูครับรอดูจริงๆแต่ละคนเขาเป็นคนที่มีของอยู่แล้วเป็นทุนของพวกเขากันเองอยู่แล้วก็ผมถือว่าผมได้กำไรมากๆครับตอนนี้เพราะว่าทุกคนติดแล้วขอบคุณครับ ขอบคุณครับ